สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยท่านผู้ชมคงจะไม่เบื่อนะครับที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงและคนดังของสังคมเนี่ยออกมาบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลและให้กำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์คนแรกนะครับแต้วณัฐพรบริจาคเงิน3ล้านบาทให้11โรงพยาบาลสู้โควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นาทีนี้ไม่มีใครอยู่เฉยๆมีน้อยก็ช่วยเหลือน้อยมีมากก็ช่วยเหลือกันมากและทุกคนพยายามที่จะช่วยเหลือกันหลังจากประเทศไทยกำลังเกิดวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ทำเอาหลายคนรายได้หดหายต้องกักตัวอยู่ที่บ้านรวมถึงทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักขาดอุปกรณ์และหน้ากากชุดที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันโรคล่าสุดนางเอกสาวคนสวยแต้วณัฐพรเตมีรักบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆให้11โรงพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับโควิด-19 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3ล้านบาทพร้อมกับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้คุณหมอและพยาบาลที่ทำงานหนักทุกคนระบุข้อความไว้ว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์คนเก่งของพวกเราทุกคนนะคะงานนี้แฟนคลับกดไลค์และชื่นชมกันเป็นพิเศษทั้งสวยและใจดีนางฟ้าของแฟนๆก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังของวงการบันเทิงที่รอดพ้นจากโควิด-19 มาหมาดๆและผ่านกระแสดราม่าหนักในช่วงกักตัวสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักล่าสุดก็ได้เผยโมเมนต์ดีๆเนื่องในโอกาสวันเกิดครบ32ปีในวันที่6กุมภาพันธ์2564โดยการฉลองวันเกิดของครอบครัวและแฟนหนุ่มไฮโซประไนพรประภากันอย่างเงียบๆแสนอบอุ่นและสาวแต้วยังถือโอกาสนี้ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อเป็นทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งแต้วณัฐพรได้โพสต์ภาพกิจบัตรจากมูลนิธิรามาธิบดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยในกิจบัตรระบุว่าขอมอบกิจบัตรนี้เพื่อแสดงว่าคุณณัฐพรเตมีรักมีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท 500,000 บาทถ้วนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพใบเสร็จรับเงินและระบุข้อความว่าคำว่าให้ไม่สิ้นสุดมูลนิธิรามาธิบดีทุนป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 งานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทาบุญในครั้งนี้พร้อมกับอวยพรวันเกิดให้กับสาวแต้วกันอย่างล้นหลามและอีกคนหนึ่งครับที่ได้ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือวิกฤตการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้คือคุณเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์บริจาค 200,000 เพื่อช่วยเหลือใน4โรงพยาบาลตามมาด้วยอดีตนางสาวไทยคุณนุ้ยสุจิราก็ได้ทำบุญวันเกิดให้กับสามีโดยการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลปิดท้ายด้วยพี่หมื่นคนหล่อของเราบริจาค 500,000 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วยก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญกับเหล่าคนบันเทิงเหล่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญทั่วๆกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ